สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองโดยการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับคนเรานะมีมาตรฐานทางศีลธรรมจริยธรรมไม่เหมือนกันนะสำหรับผมแล้วเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าหน้าบางนะทางศีลธรรมจริยธรรมหลายครั้งหลายหนนะครับนะผมถ้าเจอเรื่องราวคล้ายๆกันแบบนี้นะที่เห็นข่าวเลยทุกวันเนี้ยนะผมจะมีมาตรฐานของผมนะแต่วันนี้จะมาคุยกันนะครับว่าเราต้องพึงทำความเข้าใจถึงมาตรฐานศีลธรรมนะคนเรามันไม่เท่ากันนะทุกคนอาจจะไม่ต้องคิดเหมือนผมนะต้องบอกว่ามันก็แตกต่างกันไปนะแต่ว่าคนทุกคนเนี่ยอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะที่เท่ากันนะคือเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าตอนที่ผมจบมาทำงานใหม่ๆนะมีครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นผมทำงานนะเป็นวิศวกรไฟฟ้านะในบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนะพอทำงานไปได้เกือบปีนะเขาจะส่งไปฝึกอบรมต่างประเทศนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยนะผมก็ตัดสินใจนะครับจะเปลี่ยนบริษัทนะครับซึ่งถ้าผมจะนะเงียบๆนะแล้วก็ไปกลับมาก่อนนะแล้วก็ลาออกเลยเนี่ยก็ได้นะจริงๆนั่นเป็นสิทธิของผมอะที่จะทำได้เพราะถือว่ามีการทำงานมาแล้วนะจะครบ1ปีละนะเขาส่งไปดูงานนะไปฝึกอบรมแต่ผมก็มองว่าทำแบบนั้นเนี่ยนะมันก็ไม่ดีนะมันเป็นการปิดบังอะนะครับผมก็แจ้งบอกนะว่าผมจะไปเริ่มงานใหม่นะครับในต้นปีหน้าซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาทำเรื่องนะส่งผมไปดูงานที่ต่างประเทศนะครับผมก็บอกไปอย่างนี้นะส่วนทางหัวหน้านะเจ้านายก็จะส่งไปไม่ส่งไปเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เขาตัดสินนะครับแต่ผมเป็นคนที่เรียกว่าซื่อสัตย์นะต่อตนเองนะถ้าเกิดผมทำอะไรแล้วเนี่ยถึงแม้ผมจะเสียผลประโยชน์นะผมก็จะทำนะเพราะผมถือว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเรานึกย้อนกลับไปนะเราก็จะมีความเรียกว่าภูมิอกภูมิใจก็ได้นะหรือมีความสุขนะของความซื่อสัตย์สุจริตในตัวเรานะครับนึกถึงเรื่องราวนี้ในวันนี้นะก็ยังดีอยู่เลยนะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่นะซื่อสัตย์สุจริตถึงแม้เราจะไม่ได้ไปเที่ยวไปฝึกอบรมดูงานต่างประเทศในช่วงนั้นนะครับนะแต่ก็ถือว่านะเมื่อเรานึกถึงเนี่ยนะเราไม่เสียใจเลยนะในสิ่งที่เรากระทำไปตัดสินใจไปนะครับนะเช่นเดียวกันนะถ้าผมดูข่าวสารทุกวันนี้นะเวลาคนต้องการตำแหน่งนะอำนาจหน้าที่เนี่ยนะยอมเขาเรียกว่าตบัดสัตว์นะยอมเสียคำพูดนะโดยอ้างนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งซึ่งอำนาจเนี่ยอันนี้ต้องร้อยฟังก่อนนะนี่คือนักการเมืองเขาทำกันแต่ถ้าเป็นผมนะซึ่งอยู่ในตำแหน่งอำนาจนั้นเนี่ยนะผมต้องบอกว่าผมจะไม่ทำนะผมจะไม่รับตำแหน่งนั้นนะหรือแม้แต่ว่าต้องลาออกจากตำแหน่งเนี่ยผมก็จะทำนะแต่ว่าที่บอกนะคนเรานี่มันเราต้องทำความเข้าใจถึงมาตรฐานศีลธรรมของคนเราไม่เท่ากันนะผมจะเอาตัวผมไปวัดกับคนอื่นก็ไม่ได้แต่ว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมที่เท่ากันแปลว่าอะไรครับแปลว่านะถ้าท่านทำอะไรไปแล้วเนี่ยมันก็มีผลตามไปอย่างแน่นอนนะในอนาคตนะส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อนะท่านก็เป็นเขาได้นะเป็นวิทยานของแต่ละบุคคลนะมาเล่าสู่กันฟังคือสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาผมตัดสินคนผมบอกไงนะผมไม่ค่อยอยากจะไปสูงสิงกับคนเยอะนะเพราะมาตรฐานทางจริยธรรมของผมเนี่ยค่อนข้างสูงนะผมเป็นคนที่ค่อนข้างเปราะบางอ่อนไหวนะกับเรื่องศีลธรรมคือถ้าอะไรเป็นเรื่องของการผิดศีลธรรมเนี่ยนะผมจะมองว่ามันเป็นความเปราะบางนะการที่เราไม่รักษาสัจจะวาจาการตบัดสัตว์เนี่ยมันเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจมีตำแหน่งหน้าที่สูงสูงต้องรับผิดชอบผลประโยชน์ประเทศต่างๆมากมายนะครับในตำแหน่งองค์กรบริษัทอะไรต่างๆแต่ว่าคนในโลกอาจจะมองไม่เหมือนกับผมนะคนทั่วไปจะมองไม่เหมือนกับผมนั่นคือความแตกต่างนะความที่มาตรฐานนะทางศีลธรรมคนเราไม่เท่ากันนั่นเองเล่าสู่กันฟังนะครับนี่คือเรื่องราวที่ตัวเองเคยเจอมารู้นะถึงความยั่วยวนของผลประโยชน์นะที่เราจะได้นี่แล้วเป็นสิทธิ์ของเรานะที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องนะครับรู้ถึงสิ่งที่จะตามมาเป็นผลที่จะตามมาเป็นวิบากของกรรมที่จะตามมาเช่นเดียวกันวันนี้เราจะได้นะตำแหน่งได้ผลประโยชน์แต่วันนึงนะครับมันก็ต้องหายไปหมดไปแล้วสิ่งที่ตามมาเป็นวิบากกรรมก็ต้องรับกันไปนะครับฟังพี่นายของเราค่อยเชื่อใจกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ